Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับ Healthy Hours นะคะอาจจะจำได้ว่าหมอจอยเคยชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคฤทธิ์สีดวงทวารไปแล้วทั้งในแง่ของสาเหตุอาการของโรคแล้วก็วิธีการรักษาที่ถูกต้องค่ะแต่วันนี้ใกล้เคียงกันค่ะเราจะมาพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคฤทธิ์สีดวงทวารแต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาผิดวิธีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายแพทย์วรัญญูจิรามฤทธิ์นะคะหรือว่าหมอเต้ยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะหมอเต้ยครับสวัสดีครับอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนต้นนะคะว่าการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารที่ผิดวิธีนั้นอาจจะทำให้เกิดรูทวารตีบได้เลยอยากให้หมอเต้ยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าการรักษาแบบไหนที่เรียกว่าผิดวิธีบ้างคะตอนนี้เราอยู่ในยุคการรักษาที่เริ่มมีการรักษาในการแพทย์ทางเลือกที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าเป็นการแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยแล้วก็การรักษาที่เป็นทางเลือกเนี่ยเราเรียกว่ามันอาจจะใช้วิธีการที่มันผิดหลักไปบ้างทำให้เกิดมีปัญหาเกิดขึ้นได้ครับอย่างเช่นที่เจอมาก็คือใช้สารที่ทำให้เกิดการอักเสบตัวหัวฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบแล้วก็บวมขึ้นมาแล้วก็เกิดเนื้อตายเป็นบริเวณกว้างครับทำให้เนื้อตายตรงที่เป็นบริเวณกว้างเนี่ยเกิดเป็นแผลขึ้นมาขนาดใหญ่รอบทวารเมื่อแผลรอบทวารเนี่ยตามกลไกของมันแล้วมันก็จะกลับมาด้วยอาการทวารตีบแล้วสัญญาณอาการแบบไหนบ้างคะที่บ่งบอกว่าตอนนี้เราเริ่มมีรูทวารตีบแล้วปกติเนี่ยถ้าแผลมันไม่เป็นรอบทวารเลยมันก็โอกาสตีบมันก็โอกาสน้อยกว่าแต่ว่าถ้าแผลมันเป็นแผลแดงรอบทวารเลยมีเนื้อตายในบริเวณที่กว้างมากเกินไปมีโอกาสตีบได้เพราะฉะนั้นคนในกลุ่มนี้จะต้องสังเกตอาการตัวเองต่อนะครับอาการต่อไปที่จะสังเกตอาการก็คือการถ่ายจะลำบากขึ้นปกติเนี่ยถ่ายยากก็คือเราท้องผูกไม่ปวดถ่ายอะไรอย่างนี้เราถือว่าเราท้องผูกแต่ว่าการถ่ายในลักษณะที่เป็นทวารตีบเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนมีการอุดตันครับคืออุจจาระเนี่ยลงมาจ่อรอที่จะออกจากทวารแล้วแต่ออกไม่ได้คือถ้าเบาๆเนี่ยอาจจะออกได้น้อยๆแต่เป็นเส้นเล็กๆแต่ถ้าหนักขึ้นอีกเนี่ยสามารถจะออกมาได้เป็นน้ำเพราะฉะนั้นผมเจอบางคนที่ต้องกินยาระบายเพื่อจะให้อุจจาระเป็นน้ำถึงจะถ่ายออกมาได้ถ้าหนักขึ้นกว่านั้นอีกก็คือถ่ายไม่ออกเลยแล้วถ้าคนที่มีรูทวารตีบแล้วการรักษาหรือการแก้ไขในปัจจุบันต้องเป็นการผ่าตัดอย่างเดียวเลยไหมคะหรือเรามีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะคุณหมอจริงๆแล้วเราจะแบ่งความรุนแรงของรูทวารตีบครับก็จะมีการแบ่งอยู่หลักๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแล้วจะแบ่งเป็น2อย่าง1คือความรุนแรงครับตีบมากตีบน้อยหรือว่าตีบกลางๆ2คือความตีบของมันครับตีบยาวแค่ไหนตีบกว้างแค่ไหนจากการรักษาที่ผิดวิธีเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นวงแหวนอยู่อันนึงแล้วก็มีการตีบแคบอยู่ตรงนั้นถ้ามันน้อยๆเนี่ยเราสามารถจะใช้อาจจะใช้เป็นนิ้วล้วงครับเรียกว่าถังขยายรูทวารใช้นิ้วล้วงเข้าไปให้มันมีการฉีกออกของตัววงแหวนนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะนวดรอบๆเพื่อให้มันกว้างขึ้นลักษณะนี้เนี่ยมีโอกาสตีบเข้ามาใหม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีนี้อาจจะลองใช้อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยผมอาจจะต้องใช้วิธีอื่นต่อไปวิธีอื่นก็เป็นการผ่าตัดเพื่อจะขยายทวารครับพูดง่ายๆคือทำให้ไอ้ตัววงแหวนเนี่ยฉีกออกอย่างเดียวแล้วก็ขยายออกให้กว้างขึ้นถ้ามากขึ้นผมก็ต้องใช้วิธีการตัดให้มันลึกลงไปในแนวด้านลึกไปถึงชั้นกล้ามเนื้อครับแล้วก็เย็บกลับมาให้ลักษณะวงแหวนมันกว้างขึ้นถ้าตีบมากๆเลยยาวมากเลยก็ใช้เป็นการโยกเอาเนื้อด้านข้างเข้ามาใส่แทนค่ะแล้วการผ่าตัดรักษาค่ะหมอเต้ยคนไข้ที่รักษาไปแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานอุจจาระขับถ่ายได้เป็นปกติเลยไหมคะอย่างแรกที่คนไข้จะรู้สึกเลยคือถ่ายได้เลยเอาจริงๆแล้วคือระหว่างที่ผมผ่าตัดเนี่ยอุจจาระก็ออกมาเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันจ่อรออยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นในตั้งแต่วันแรกๆคือคนไข้ก็จะสามารถถ่ายได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็แนะนำว่าควรจะถ่ายให้ได้อย่างน้อยวันละครั้งเพราะว่าอุจจาระไม่ควรจะแข็งเกินไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลงมาทำให้ไอ้ตัวแผลมันฉีกเพิ่มขึ้นอีกอย่างที่สองคือเราจะไม่ทำให้อุจจาระเหลวเกินไป
พราะว่าเนื้ออุจจาระที่มีความแข็งพอแข็งไม่ใช่แข็งมากแต่ว่าเป็นลักษณะที่แบบนุ่มๆลงมาเนี่ยครับมันจะช่วยขยายรูทวารไม่ให้มันตีบเข้าไปใหม่ได้ครับแสดงว่าจริงๆแล้วรูทวารตีบหลังจากผ่าตัดสามารถเป็นซ้ำได้ใช่ไหมคะสามารถเป็นซ้ำได้ครับแล้วโอกาสที่จะเป็นซ้ำหลังผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงตั้งแต่แรกนี่แหละครับถ้าความรุนแรงแรกมันดูรุนแรงมากเราลองใช้วิธีประนีประนอมอย่างเช่นแบบแค่ขยายรูเล็กๆก่อนอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะตีบซ้ำได้ครับแต่ถ้าเราประเมินความรุนแรงแล้วมันรุนแรงเราก็ใช้วิธีที่เด็ดขาดเพิ่มขึ้นก็ผ่าตัดด้วยวิธีที่มันอาจจะเสียหายเพิ่มขึ้นคือโยกเนื้อเข้ามาปิดเลยหรือว่าขยายรูเพื่อให้มันเจ็บแล้วก็จบไปในทีเดียวอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่จะติดซ้ำน้อยกว่าครับเรียกว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่การดูแลรักษาก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้นะคะสุดท้ายก็เลยอยากให้หมอเต้ยเนี่ยฝากถึงคนที่ตอนนี้เคยรักษาฤทธิ์สีดวงทวารผิดวิธีมาแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่ยังกำลังตัดสินใจอยู่ว่าอาจจะไปรักษาด้วยวิธีการที่อาจจะไม่ที่ถูกต้องเหมาะสมหมอเต้ยแนะนำคนแค่ยังไงดีคะข้อที่หนึ่งเลยผมฝากถึงคนที่ผิดวิธีมาแล้วครับหลายๆคนเนี่ยจะมาหาหมอช้ามากๆคือมีความอดทนมากหลายเดือนจนถึงเป็นปีกว่าที่จะมาหาหมอก็ด้วยความที่ก็กลัวเลยนะครับคนไข้ก็กลัวว่าเดี๋ยวหมอจะดุนะหรือว่ารอให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว 2-3 สัปดาห์เรารู้ตัวอยู่แล้วครับว่ามันคงไม่ดีขึ้นก็จะบอกว่าจริงๆแล้วหมอไม่ดุเลยครับผมจะค่อนข้างสงสารคนไข้พวกนี้เพราะว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ผิดวิธีมาก่อนเงี้ยครับก็อยากฝากว่ามาหาหมอได้เลยเต็มที่ครับแล้วก็ฝากถึงคนไข้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงนะตอนนี้จริงๆแล้วฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นกันเยอะแล้วก็การรักษานี่จริงๆง่ายมากเลยครับเรามีการรักษาที่เหมาะสมตรงกับคนไข้ได้หลายอย่างอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้การผ่าตัดอย่างเดียวด้วยซ้ำหรือว่าการผ่าตัดก็ยังเป็นการผ่าตัดที่เป็นการผ่าตัดทางเลือกที่เจ็บน้อยกว่าแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าค่ะฟังอย่างนี้แล้วก็น่าจะสบายใจขึ้นนะคะสำหรับใครที่ไปรักษาผิดวิธีมาแล้วอย่ากลัวที่จะมาหาคุณหมอนะคะและสำหรับคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารแล้วก็อย่านิ่งนอนใจเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นรูทวารตีบที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณหมอเต้ยมากๆเลยนะคะที่มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารที่ผิดวิธีครับคุณนะคะครับขอบคุณครับค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ